ป้องกันโควิด1 9ห้างคอสโกและซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งงดบริการชิมอาหาร การติดเชื้อโควิด -19 แบบคราสเตอร์ที่โรงพยาบาลเทาหยวนสร้างความวิตกกังวลให้กับสังคมถึงความปลอดภัยส่งผลให้ไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอาทิห้างคอสโกในพื้นที่นครเกาสงกับเทาหยวนก็ได้ยกเลิกบริการทดลองชิมอาหารขณะที่กรุงไทเปก็มีหลายแห่งงดให้บริการทดลองชิมอาหารลดขนาดพื้นที่นั่งรับประทานอาหารและเพิ่มการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งเพื่อป้องกันลูกค้าถอดหน้ากากอนามัยรับประทานอาหารในที่สาธารณะ ด้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่มีสาขาทั่วไต้หวันอย่าง PXmart นะคะก็ได้ออกมาแถลงว่าสําหรับสาขาในพื้นที่นครเทาหยวนได้มีการเพิ่มความถี่ของการทําความสะอาดตามจํานวนผู้เข้ามาใช้บริการปิดให้บริการพื้นที่นั่งพักผ่อนของลูกค้าห้องน้ําสาธารณะรวมถึงไมโครเวฟสําหรับอุ่นอาหารก็หยุดใช้งานด้วยทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทุกคนที่เข้ามาใช้บริการมณพรชัยวุฒิทีมข่าวอาทีไภาคภาษาไทยรายงาน